สวัสดีค่ะมาพบกับสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกกันอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะเมย์จะพาปลูกต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะที่อนุบาลรากไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นกิ่งตอนเป็นกิ่งตอนแล้วก็เอาลงอนุบาลรากไว้แล้วตอนนี้รากก็เดินขยายดีแล้วนะคะการอนุบาลรากกิ่งตอนก็มีใน EP ก่อนๆ นะคะเข้าไปดูกันได้การมัดถุงลักษณะนี้คือการอบรากนะคะเรียกว่าการอบรากวัสดุที่ใช้ในการอนุบาลกิ่งตอนก็มีมะพร้าวสับนะคะแช่น้ำมีดินถุงมีแกบดิบแกบเผาแล้วแต่ที่จะหาได้ในท้องถิ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือรากเดินดีแล้วสองกิ่งนี้เป็นสายพันธุ์กินอิเซียนะคะเป็นผลสีเขียวไส้สีแดงนี่ค่ะนี่ก็คือรากทะลุก้นกระถางแล้วด้านบนก็เดินออกมาถึงขอบกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาลงปลูกในนี้นะคะในเข่งก็ว่าจะปลูกด้วยกันเลยนะคะทั้งสองต้นเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะให้อยู่ในเข่งเดียวกันไปเลยค่ะโอเคนี่นะคะก็คือรากทะลุก้นกระถางแล้วนะคะแบบนี้เลยวิธีการเอาลงปลูกนะกดโฟกัสให้ชัดไหมโอเควิธีการเอากิ่งตอนที่เราขยายรากไว้แล้วนะคะลงปลูกก็คือคว่ำมาลงนะคะเอามือประคองแบบนี้บีบบีบบีบกระถางนะคะนี้แล้วก็ค่อยๆเอาออกแบบนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็เอาลงปลูกเลยค่ะก็ใส่ดินลงไปเดี๋ยวจะไปเอาทรายเอาวัสดุอื่นมาผสมเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าดินอย่างเดียวมันจะแน่นไปอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือเอามือปิดปากกระถางแบบนี้นะคะประคองไว้ก็บีบบีบบีบกระถางนะคะบีบบีบบีบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงปลูกแบบนี้เลยอย่างในเข่งนี้นะคะมันจะมีส่วนผสมของดินนะคะดินเหนียวดินทั่วไปอะค่ะเยอะมันจะทำให้รากอ่ะขยายตัวเดินได้ยากได้ลำบากนะคะจริงๆแล้วต้องแบบดินที่มันซุยๆอย่างเงี้ยค่ะผสมทรายหรือว่าผสมแก่ผสมส่วนผสมอื่นๆนะคะหรือว่าพวกใบก้ามปูหมักแกบดิบแกบเผาได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็คือดินมันเยอะมันแน่นเกินไปนะคะเมย์ก็จะผสมตรงนี้เพิ่มค่ะก็คือมะพร้าวสับที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะผสมเข้าไปในการปลูกในหลุมปลูกนะคะเพื่อให้รากมันขยายได้ง่ายๆด้วยเพื่อไม่ให้ดินมันแน่นแข็งเกินไปค่ะหรือถ้าใครอยากจะใส่ทรายหรือส่วนผสมดินหมักอื่นๆได้ที่มีหาได้ในท้องถิ่นหาได้ในพื้นที่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะพอเราปิดหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหาไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้นะคะที่หาได้ในท้องถิ่นมาดามกิ่งมาดามค้ำต้นไว้นะคะอ
เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาไม้ดามค้ำไว้นะคะแล้วก็เอาเชือกมามัดค้ำนะคะไม่ให้มันเกิดการเคลื่อนไหวถ้าเกิดการเคลื่อนไหวแล้วรากอาจจะขาดได้นะคะทำให้แบบการเติบโตของกิ่งตอนที่เราลงปลูกแล้วชะงักได้ก็หาไม้หาเชือกมามัดค้ำไว้นะคะสองกิ่งตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะไม่เลือกปลูกในเข่งเดียวกันเลยเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะก็ถ้าดินมันยังชุ่มอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะแต่ถ้าว่าช่วงไหนที่ดินมันแห้งเราก็ปลูกเสร็จปุ๊บเราก็รดน้ำได้รดบางๆตอนนี้ก็เริ่มเอาลงปลูกแล้วนะคะรับต้นพันธุ์เข้ามาแล้วก็เริ่มปลูกแล้วเพื่อการประหยัดพื้นที่ก็จะปลูก2สายพันธุ์หรือไม่ก็2กิ่งตอนในเข่งเดียวกันนะคะประหยัดพื้นที่ด้วยนี่ก็เป็น2สายพันธุ์นะคะปลูกในเข่งเดียวกันเลยประหยัดพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็จะมีป้ายบอกอยู่แล้วว่าต้นนี้พันธุ์อะไรต้นนี้พันธุ์อะไรนะคะนี่ก็2ต้นเหมือนกันค่ะใน1เข่ง EP นี้นะคะไม่มาแนะนำเรื่องการเอาต้นอนุบาลกิ่งตอนะคะลงปลูกเผื่อจะเป็นเทคนิคให้พี่ๆเพื่อนๆได้ใช้กันนะคะยังไงมีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากติดตามช่องสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่ามฟิกคอมมิด้วยนะคะไว้พบกัน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ